ผมต้องเล่ารายละเอียดของตัวเองดีว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราทำงานใช่ไหมเราขึ้นอยู่บนเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีเนี่ยตำแหน่งของผมเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งแน่นอนทุกคนจะจำภาพผมคือแรปเปอร์ใช่ไหมครับไฮแมนคอยเชียร์ทุกคนคอยเอนเตอร์เทนทุกคนให้สูงที่สุดที่จะทำได้มันจะมีโอกาสน้อยมากครับที่ผมจะได้ร้องเพลงที่แบบอยากจะสื่อแบบว่าความหมายให้กับทุกคนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะร้องเพลงซึ้งๆสักเพลงนึงให้ทุกคนที่นี่ได้ฟังร้องมากค่ะยังไม่ได้ร้องเนี่ยคนจะซึ้งแล้วติดตลกตลอดเลยแกคือบางทีเราก็เป็นคนตลกแต่บางทีไม่ต้องตลอดนะครับไม่ใช่อะไรนะทุกคนตอนนี้ในหน้าจอมอนิเตอร์ข้างหน้าผมเนี่ยเขียนว่าคอปพูดต่อได้อีกได้ผมจะพูดต่อไปเรื่อยๆอย่างที่ผมเกริ่นมาแล้วใครที่ได้ดูรอบดันทัวร์เมื่อกี้รู้กันครับว่างานนี้คืองานเดี่ยวไมโครโฟนตอนแรกเป็นบาร์คอปตอนนี้เริ่มเป็นคอปบาร์เป็นลูกหาบแล้วเมื่อกี้ก็จะเราเข้าเรื่องจริงๆคือผมเป็นคนที่จริงๆแล้วมันจะมีอีกมุมนึงของผมที่เราอยากจะแบบถ่ายทอดอะไรที่มันแบบว่าหวานๆซึ้งๆบ้างแบบว่าให้คนได้ฟังบ้างอะไรเงี้ยแต่ด้วยความตำแหน่งในหน้าที่ของเราในระยะเวลาที่ผ่านมามันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบผมต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกคุณตรงเนี้ยได้เอนเตอร์เทนที่สุดเท่าที่พวกคุณจะรู้สึกได้ซึ่งไม่รู้ว่าทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีไหมแต่รู้สึกว่ามั่นหน้าตัวเองมากนะตอนนั้นเพราะว่าเห็นทุกคนหัวเราะเอนจอยก็ดีใจนะครับผมอันนี้ยังพูดได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับได้ดิให้กับทุกคนจริงๆนะครับก็คือเพลงนี้ชื่อเพลงว่าข้างกันขออนุญาตร้องเพื่อให้ทุกคนจริงๆนะเพลงนี้
มันเป็นอะไรที่พิเศษมากครับแล้วผมก็รู้สึกappreciateกับความรักที่ทุกคนที่มอบให้ทั้งน้องบาสนะครับแล้วก็มอบให้คอปเตอร์ด้วยผมประทับใจจริงผมขอปรบมือให้พวกคุณนะครับไม่แน่นอนนะครับเขาบอกให้ผมพูดเรื่อยๆได้เราจะพูดต่อไปคือเราผ่านประสบการณ์กันมามากมายแล้วเอาแค่ประสบการณ์ experience ของตัวเตอร์เองก็ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเก่าของเราที่น้องนะเพราะว่าแจ้งทีมเป็นอย่างนี้ของที่มีทีมเรารักแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของเตอร์เองด้วยอย่างที่ทุกคนรู้นะช่วงปีที่ผ่านมาของเตอร์เนี่ยวัยรุ่นเป็นเจ้าเพศนะครับเราอาจจะไม่ได้มีบาดแผลทางกายแต่ผมโดนบาดแผลทางใจอย่างหนักหน่วงนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาให้ทุกคนได้ติดตามกันก็รู้ว่าอกหักจะเป็นจะตายโพสแบบว่าโวยพายใน X ณปัจจุบันดูเสียวเลยอะมันเลยมีจังหวะหนึ่งในชีวิตที่เรารู้สึกว่าแบบฉันไม่ต้องการความรักอีกแล้วไม่ใช่แค่อย่าพึ่งมันยังไม่ถึงกับแกใช่ป่ะมันเป็นบทของฉันอยู่อย่าพึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบฉันไม่ต้องการความรักอีกแล้วมันเจ็บปวดเหลือเกินอ่ะทุกคนความรักมันเจ็บปวดนะใช่ไหมถึงมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบมันทำให้เราทุกข์ทรมานได้เช่นกันอย่างบางทีอย่างเงี้ยคุณรักผู้ชายอ่ะแต่คุณรักเขาฝั่งเดียวเนี่ยแบบจนแบบจนแบบพอเรามีสติตัวเองเริ่มจะใจเย็นลงอะไรเงี้ยหันมาสิ่งแรกเลยเราลืมไปว่าเรามีครอบครัวครอบครัวที่แบบนามสกุลเกิดทองทวีครอบครัวที่แบบเขาซัพพอร์ตเราตลอดอย่างเงี้ยอ่ะมันก็แบบเออว่ะจริงๆแล้วความรักถึงมันจะแย่แต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายด้วยมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีไอ้น้องบาสมีพี่เต้พี่ตีคิมมีหลายๆคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเวลาไม่ว่าจะเจออะไรทุกคนพร้อมแชร์เรื่องราวและบรรเทาทุกข์ผมดีใจมากเขาเห็นนะโอเคแล้วก็สุดท้ายที่สุดอ่ะมันมีทุกคนตรงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบว่ะเราก็อยากจะเป็นแบบคนที่ถูกรักเนาะจริงๆแล้วอ่ะฉันปูยืดยาวฉันปูเขาเพลงขนาดนั้นคนที่ถูกรักครับเ
ริ่มไม่โอเคใหญ่โอเคก็ได้ได้ครับพูดเรื่อยๆเพลงที่ผมอยากจะร้องนะครับผมเป็นเพลงของรุ่นพี่เป็นคนหนึ่งที่ผมนับถือมากๆครับผมเขาใจดีมากครับก็ทุกคนจะเรียกพระเจ้าครับก็ไม่รู้ว่าต้องแอคไปในทิศทางไหนนะครับผมแต่ว่าผมอยากร้องเพลงนี้มากๆก็เลยนำมาร้องเพลงนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าอย่าจับตามองขนาดนั้นมันจะโกรธเอาหลังๆนี้แบบรู้สึกว่าการบอกรักมันไม่ค่อยจะแบบเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าบางอย่างมันก็ขาดมาฟังเพลงดีกว่านะครับThank you.
ทนไหวจะทุกข์จะทนเท่าไหร่ความรักจะพาใจมันคิดเองว่าทนไหวแต่ทนยิ่งทนเท่าไหร่
ไปฟังเพลงกันหน่อยเนาะเราไปฟังไปปูปะกระทะปลาปูเวลากินหมูกระทะต้องเปิดฟังเลยว้าอ่ะเต้นหน่อยปูกระทะปลาปูปูกระทะปลาปูไปพี่หนุ่มพี่นาแนะนำก่อนที่ทำผมเสียลุกไม่ลุกไหนก็ได้ละลุกไหนก็ได้ละเดี๋ยวเธอรู้ว่าฟ้าส่งคนน่ารักน่ารักลงมาเนี่ยวันนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะอย่างเป็นทางการแล้วกันนะคะวันนี้หนูรีนะคะก็รับบทบาทเป็นพิธีกรในช่วงกิจกรรมช่วงนี้นะคะกับชื่องานอะไรนะชื่องาน The New Chapter of Bangkokนะคะก็ฝากทุกคนด้วยเอ็นดูน้องแบบนี้ไปตลอดนะคะโอเคพูดกันเยอะแล้วทุกคนอยากจะเจอน้องคอปเตอร์ไปแล้วล่ะน่าจะเบื่อแท็กเตอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราขอเชิญน้องคอปเตอร์เลยค่ะมาทางไหนเอ่ยมาแล้วอยากเต้นไหมเราอะ อะไรนะเอาหน่อยเหรอมาปุ๊บเลยหมูกระทะของผมกันล้อเนาะกันล้อกันเนาะทุกคนสบายใจแล้ววันนี้ค่าตัวไม่เอาเลยนะโปรโมทเพลงเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมกันในไหนก็สองขอยืนใกล้ๆหน่อยได้ไหมขอข้ามไปใกล้ๆหน่อยแกจะบอกว่าฉันแอบเขินแล้วจริงอุ้ยเอาพูดสิพี่ขออยู่ข้างนี้ได้ไหมน้องอยู่ข้างตรงกลางเออได้เดี๋ยวมันจะดูเป็นงานพี่งงไหมอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมการเล่นเกมกันก่อนอื่นขอคุยกับน้องๆก่อนนิดนึงถามความรู้สึกก่อนกับให้พูดถึงแฟนคลับที่มาหาเราวันนี้หน่อยนิดนึงสวยค่ะสวยมากเขาไม่ให้บอกตัวเองเขาต้องให้คนอื่นชมไม่ใช่หรอสวยก็ได้สวยขึ้นทุกวันนะแฟนคลับแม่หน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะหน้าใหม่เพราะสวยขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมแต่ปากยังไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่อยากให้คนปากฉ่ำไงวันนี้วันนี้คุณก็ฉ่ำเลยน้องเตอร์ละคะน้องคอปละคะน้องคอปน่ารักครับดูแล้วน่าจะเป็นคนรวยทุกคนแม่ผมสอนไว้ว่าให้เราเชื่อว่าตัวเองรวยไว้ก่อนแล้วเราทุกครั้งที่เราแบบว่าก้าวออกจากบ้านอ่ะเราพูดตัวเองว่าวันนี้รวยเฮงเพราะฉะนั้นแล้วคำนิยามของแฟนคลับน้องๆทั้งสองคนก็คืออะไรบ้างคะสวยน่ารักแล้วก็รวยดีว่าแบบอยู่กันปกติมันไม่ค่อยอยู่เนี่ยมันเ
ได้ต้องไปมูต้องไปมูผมก็เลยไปทำนั้นนะผมรู้สึกว่าผมน่าท้อผมต้องมาเวงตลกอีกแล้วขออนุญาตถอดคอนะถอดคอแล้วใส่หัวที่พี่เสด็จมันยังไงผมเป็นยังไงครับอย่ากดคือแบบคืองานในวันนี้จริงๆแบบเป็นงานหนึ่งที่ผมนะแล้วก็บ้าคุยกันตลอดว่าแบบเราอยากให้มันแบบเกิดขึ้นเร็วๆที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้คือเรารอโอกาสนี้กันมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแต่ละเพลงที่เลือกมาแล้วก็คือท้าทายความสามารถกูมากสุดแต่ว่าแบบคือด้วยลิสต์เพลงพวกนี้มันเป็นเพลงที่เราคุยกันตลอดว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายบางอย่างที่เราอยากจะแบบมอบให้ทุกคนจริงๆขอโทษอันนี้มันบางชะลุใช่ครับอยากมอบให้ทุกคนจริงๆเราเริ่มตั้งแต่เพลงแรกครับแล้วคนความจำกันหน่อย Love Never Felt So Good ก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้เลิฟทุกคนอ่ะจะได้ Feel So Good ได้ยังไงดาวหางพันเล่จริงๆก็อยากจะดูดาวกับเธอแต่วันนั้นฉันหลับไปแล้ว วันที่เขามีสเก็ตหางของมันไม่ใช่วันนั้นน่ะคือเราที่เอาดาวหางมาเพราะเราก็อยากจะอยู่ดูดาวทุกคนไปตลอดนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้และพร้อมจะดูดาวไปกับเราแล้วเพราะเป็นเพลงเดี่ยวๆของพวกเราเราก็แข่งความในใจบวกกับรอให้ทุกคนไปด้วยกันตรงนั้นจนถึงเพลงเมื่อกี้มันเป็นการตอบย้ำนะครับว่าเราอ่ะไม่อยากให้พวกคุณไปไหนจริงครับรอตลอดที่กำลังรอแบบเมื่อไหร่จะแบบสักคนจะตอบคอหน่อยอะไรเงี้ยดีแล้วเพราะว่านี่แหละมันคือผลจากการทำงานงานพอไม่ได้ป่ะพูดไม่ไปจริงกับหาทางไปไม่เจอสักทีมันจะไปที่ต่อไปยังไงเราแสดงว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบการเข้าเพลงให้รอใส่ไม่ได้สู้เลยI'm not afraid to die.
จังจริงอันนี้เราจะไม่มีการเอนเตอร์เทนใดๆทั้งสิ้นนะมันจะเป็นความรู้สึกที่มาจากใจล้วนเอาเป็นว่าบาสอยากพูดก่อนหรือผมจะพูดก่อนดีพี่ฟังก็ได้ครับผมเข้าใจก็จริงๆครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเองแล้วก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในโพสิชันแบบเราหลายๆคนเนี่ยรู้สึกนะครับแต่ว่าบางทีแล้วมันไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยหน้าที่แล้วก็การงานของพวกเราเนาะเราคือผู้ที่ต้องมอบความสุขให้กับทุกคนใช่ไหมครับแต่มันจะมีอีกมุมหนึ่งของพวกเราที่มันยากมากครับมันยากลำบากในหลายด้านเลยมันอาจจะไม่ใช่ความสุขสบายหรือเรื่องของเงินทองของอาชีพนี้แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจที่มันมักจะเกิดขึ้นกับคนอย่างพวกเราเสมอเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารองรับอารมณ์ของผู้คนมากมายเหลือเกินครับเราเป็นคนที่ถูกจับตามันปฏิเสธไม่ได้ครับที่เราจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากเรื่องแบบนี้เลยมันยากครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่เราจะฝ่าฟันกันมาจนถึงตรงนี้ได้ในตอนที่สู่ตัวเองตอนแรกที่แบบกว่าจะมีชื่อเสียงมีคนรักเรามีคนรู้จักว่ายากแล้วนะครับแต่การอยู่แบบเนี้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วคีฟมันต่อไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากกว่านั้นอีกครับตรงนั้นตรงก็อย่าก็แบ่งแล้วกันจะหมดไม่ทันแต่ว่าคือทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมาก็จะพูดใช่ไหมครับว่าแม้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่เพราะว่าเรามีทุกคนเราจึงฝ่าฟันมาได้มันใช่มันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะมีอีกมุมหนึ่งที่เราก็คงไม่ได้บอกคุณไปนะว่าเราเหนื่อยเราท้อเราแบบเฮ้ยอยากยอมแพ้กับมันแค่ไหนมันก็จะมีฟิลนั้นอยู่บ้างไม่มันก็คือปกติของการทำงานอยู่ตรงนี้มันเป็นผู้ให้แล้วก็ต้องเป็นผู้เสียสละใช่ก็ผมแค่อยากแชร์ในมุมที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เพราะว่าเวลาเราออกมาทุกคนเรายิ้มในทุกๆครั้งนะครับบางทีแล้วอาจจะไม่รู้สิว่าข้างในของเรารู้สึกยังไงแล้วจริงๆมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะพูดออกมาได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบอกทุกคนด้วยแต่แค่วันนี้ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่ามันก็คือความในใจแหละบางทีแบบเราก็ไม่อยากเอาความถูกมาให้ทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้ผมดีใจมากครับที่ยังมีคนมาดูพวกเราอยู่นะครับดึงกันนะครับขอบคุณจริงๆจากใจครับผมคือเราเอาตรงๆว่าตั้งแต่ตอนที่มันเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้ดีว่าปัจจุบันมันมีอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปนะแล้วก็มันก็คนที่ยังอยู่เราอย่างที่บอกเราappreciateจริงๆแต่ว่าคนที่หายไปแล้วตามการเวลาเราเข้าใจจริงเราเข้าใจคุณแต่ว่ามันนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่คนอย่างพวกเราอ่ะก็ต้องรับมือกับมันให้ได้คนเก็ตใช่ไหมเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แม้ว่าณวันสุดท้ายในวันหนึ่งเนี่ยพวกคุณจะเหลือแค่คนเดียวแต่ว่าเราต้องยังทำหน้าที่นั้นผมก็จะร้องเพลงให้ทุกคนฟังต่อให้นั่งอยู่สองคนสามคนก็จะร้องใช่มันอันนั้นมันคือพวกเราชิบหายแล้ว
คเราไปร้องเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวไปร้องให้กันเนาะร้องเพลงกันเมื่อเรารอมาแล้วเรารอจนอยากลองได้ไม่ต้องช่วยอยากลองให้ทุกคนฟังในวันที่ฉันมองเจอปัญหามากมายในวันที่มองที่ไหนก็ไม่เห็นใครในวันที่ฉันทำจะไม่ได้เพียงแรงมีใครไหมที่ฉันไม่ก่อช่วยไว้คิดถึงในตอนที่ฉันเป็นแค่จะมาแค่ไหนก็ร้องแต่ไม่ต้องหายแต่ตอนนี้ฉันทำแล้วมันไม่ได้อ่อนแออย่างนี้จะมีใครมาเข้าใจแค่เมื่อน้ำตาไม่ต้องได้มีแต่เป็นฝืนว่าคุ้มที่ทำเป็นกินที่จริงก็เป็นเพียงคนขี้แพ้แค่อยากที่จะร้องไห้กับใครสักคนไม่มีใครถามว่าฉันโอเคหรือเปล่าทำฉันมันไม่คิดไว้เรื่องไรยังเหลือที่ฉันนั้นมันยังหายใจอยู่ไม่มีใครรู้จะทนอีกนานแค่ไหน